นี้ลุงหนอมาแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือสินค้าใหม่ประจำร้านลุงหนอนั่นก็คือเคสกันกระแทกนะที่เห็นในกล้องตอนนี้นี่มากมายหลายไซส์เลยนะครับลุงหนอทำยี่ห้อ B&W นะพอพูดถึง B&W ทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันยี่ห้อดีกว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าลุงบอกกันได้คนละบริษัทกันนะเพราะว่าลุงมาจำหน่ายได้พักนึงแล้วปรากฏว่าหลายท่านเข้ามาถามว่าลุงหนอครับตกลงฟิลเตอร์ B&W เนี่ยเขาทำเคสกันกระแทกด้วยเหรอลุงยืนยันว่าไม่ใช่นะครับคนละบริษัทกันแต่ว่ายี่ห้อนี้เขาเป็นงานจากเยอรมันเลยนะเพียงแต่ว่าก็มา made in China หน่อยแต่ไม่ใช่ว่าคุณภาพจะแบบเขาเรียกอะไรเขาบอกพูดถึง made in China เดี๋ยวจะหาว่าแหมราคาแค่นี้คุณภาพก็ได้แค่นั้นแต่ลุงบอกเลยราคาดีคุณภาพดีเลยล่ะนะครับเนี่ยอยู่ในกล้องตอนนี้มีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกจุดเด่นของเคสก็คือว่าเพื่อนๆดูดิมีทุกขนาดอะนะครับเนี่ยไซส์500เห็นไหมกระจิ๋วหนึ่งตรงนี้เด็กๆ เขาซื้อใส่หูฟังเด็กๆสมัยนี้เขาเรียกอะไรหูฟังที่มันแบบมันบิ้วเข้าหูตัวเองไงโอ้โหเล่นกันตัวหลายตังค์นะ30,000 50,000 80,000 เป็นแสนก็มีอันนี้พูดถึงหูฟังนะไม่ได้เคสนะของลุงมีเคสก็เริ่มต้นแค่พันกว่าบาทนะครับไซส์นี้นะ500นำมาไซส์พันหนึ่งนี่ขยับมานิดนึงอันนี้ก็ใส่พวกไมโครโฟนรีโมทหรือมอนิเตอร์ได้นะหรือจะเป็นไซส์2,000นี่ได้หนาใช่ไหมได้หนาพอดีวันนี้มุมกว้างนิดนึงเพราะว่าตัวลุงหนอเล็กมันไกลไงเพราะเนี่ยลุงอยากให้เห็นลักษณะเคสทั้งหมดนะครับ 3,000 4,000 5,000 ใหญ่สุดของเขาคือไซส์ 6,000 นี่ 6,000 คือไซส์ที่แบบคนปกติถือไหวว่างั้นเถอะเพราะบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านเข้ามาลุงครับมีใหญ่กว่านี้ไหมมีครับเดี๋ยวลุงค่อยรีวิวแยกก็จะเป็นลักษณะล้อลากก็คือเป็นไซส์พวก 6,007 6,008 อันนั้นจะเป็นล้อลากบะเริ่งเลยเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าใส่ไฟหรืออุปกรณ์เยอะแยะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่งานเขาดีมากเลยนะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมีลักษณะข้างใน2แบบเดี๋ยวจะถามกันเยอะก็คือแบบโฟมนะครับที่เรียกเป็นตัวย่อว่า SI นะเราเป็นโฟมมาเดี๋ยวลุงหนอทำคลิปแยกให้ดูให้เป็นโฟมมาแล้วก็ไปเด็ดเอาคือเขาจะบาดเป็นลูกเต๋ามาให้แล้วก็เด็ดเข้ารูปตัวของที่เราจะใส่เข้าไปให้มันฟิตพอดีหรือแบบเป็นช่องกล้องเขาเรียก RPD ก็เป็นตีนเขาเรียกอะไรแควแควนะเป็นตุ๊กแกลุงเรียกตุ๊กแกแล้วกันก็แบ่งช่องให้เรียบร้อยนะมีทั้ง2แบบนะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวเคสเนี่ยมันหลากหลายอ่ะมันไม่ได้เจาะจงที่ว่าเฮ้ยจะเฉพาะเรื่องงานกล้องนะมันอยู่ที่ว่าขนาดเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้เพราะอย่างร้านลุงหนอมีเคสหลายยี่ห้อมากเด็กๆ เข้ามาลุงครับบางทีมันไม่ได้ขึ้นกับราคามันขึ้นกับว่าขนาดไซส์ที่พวกผมจะเอาไปใช้เนี่ยมันคือไซส์ไหนนั่นสำคัญสุดลุงก็บอกเป็นข้อคิดที่ดีตรงว่าเออเว้ยบางทีเราเป็นเน้นว่าเอาของถูกมาขายของแบบขายขอไปทีไม่ใช่นะคือสุดท้ายแล้วลุงบอกเลยมันอยู่ที่ขนาดในการใช้งานไม่งั้นเขาไม่ทำมาหลายไซส์ให้เห็นอย่างมาล่าสุดเนี่ยมารับไซส์ประมาณนี่ไซส์ 5,000 ขวามือลุงหนอนี่ไซส์ 5,000 กำลังสวยนะคุยก็ตั้งนานเห็นลูกค้าเข้ามาคุยในโทรศัพท์คุยไปคุยมาลุงหนอครับเอา4ใบลุงก็ตกใจไงเพราะปกติเฮ้ยเคสพวกนี้มันกลุ่มเฉพาะที่เล่นเขาบอกว่าลุงผมไม่ได้เล่นกล่องผมเอาไปใส่ชุดชงกาแฟเห็นไหมชงกาแฟเวลาไปแคมปิ้งไปนี่ใกล้ๆหน้าหนาวแล้วนะครับบางท่านไปกางตรงกลางเต็นท์ถ่ายรูปหมอกไปรับความเย็นไปพักผ่อนเขาบอกว่าลุงครับไอ้พวกนี้นะเพื่อนผมเนี่ยนะชุดใส่ไอ้ชุดชงกาแฟเขาเนี่ยนะ40,000อัพบางคนก็เป็นแสนเราก็แซวเล่นนะเป็นไงรสชาติเขาบอกลุงครับกว่าจะกินของมันได้บอกเป็นไงอ่ะโอ้โหมันมีทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิมันมีเครื่องตวงกาแฟ ก็แซวกันเล่นนะพอสุดท้ายแล้วลุงก็บอกเลยว่าความสุขใครความสุขมันไอ้ตรงนี้เขาซีเรียสคือเข้ามาอุดหนุนเพราะว่าพอเทียบไซส์ปุ๊บเนี่ยเขาเอา4ใบเลยลุงก็แฮปปี้เพราะลูกค้าอุดหนุนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเอาเป็นแบบ SI เป็นแบบโฟมไปหมดเลยเพราะว่าแบบโฟมเนี่ยเขาไปเด็ดแล้วก็ใส่ชุดกาแฟแล้วก็ถือขึ้นท้ายรถไปแคมปิ้งกันเออมันก็เป็นไอเดียนะหลายๆท่านบางทีก็มาล่าสุดก็มาใส่เครื่องมือแพทย์ก็มีนะเออนะพวกนี้นะคืออย่าไปจอดจงว่ามันไซส์มันทำหน้าที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วใส่ปืนใส่ได้หมดครับแล้วแต่เราเอาไปใช้งานนะครับตรงนี้วันนี้ตัวลุงหนอเล็กๆหน่อยแขนยาวๆหน่อยเอาเลนส์มุมกว้างให้เพื่อนๆเห็นโปรดักต์ทั้งหมดเลยสีที่เข้ามานะครับก็จะเป็นมีทั้งเทาทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งดำนะฮะวนอยู่แถวนี้ทีนี้ต้องมาไล่ดูทีว่าตัวแทนเขาจะเอาไซส์ไหนสีไหนเข้ามาเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรครับ
ไซส์สแตนดาร์ดก็เป็นสีดำที่ขายดีประจำนะครับอ่ะฮาร์ดเคสนะ outdoor case B&W นะครับจากเยอรมันร้านลุงหนอมที่จำหน่ายแล้วนะครับถ้ายังไงก็แวะมาลองกันเหมือนเดิมถืออุปกรณ์มานะไว้แวะมานะครับ